หลังจากที่เราซ้อมมาอย่างหนักแล้วก็เตรียมตัวมานานมาก็กได้เลิกได้ยามพาเด็กๆมาหาประสบการณ์จริงๆกันแล้วอ่ะแม่เนาก็ะลุ้นจริงๆค่ะลุ้นว่าน้องจะร้องไห้ไหมน้องจะยอมเดินแบบไหมเพราะนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกของน้องในการเดินเแชบ้าบนีค้่ะเราไม่ต้องตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยคืออยู่ใกล้บ้านเรามากขับรถประมาณ10 นาทีก็ถึงค่ะทุกคพอนเข้ามาในงานปุ๊บเนาะอีแม่ก็ตกใจค่ะโอ้โหมันรู้ลามาเห่าจริงๆค่ะทุกคนคือแบบแสงสีเสียงพร้อมอะไรประมาณนี้ค่ะทุเผกื่คอว่นาใครคอห้องคอแห้งก็มาดื่มกันได้นะคะตรงนี้เป็นเรานะคะมีเบียร์มีไวน์มีแชมเปญมีทุกอย่างเลยให้เราได้ดื่มฟทรุีกคนคที่่ะเข้ามาในงานวันนี้นะคะก็จะต้องซื้อบัตรเข้ามาชมค่ะใครที่ได้นั่งติดเวทีเนี่ยก็คือเป็นบัตรแพงเนาะส่วนเรานะคะเป็นบัตรคนจนค่ะนั่งด้านหลังปายตอนแรกแม่ก็แอนตี้นะกับการที่ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องซื้อบัตรเข้ามาชมด้วยวะอะไรประแตม่าณพอนัเ้รนาอไดะ้มาสัมผัสบรรยากาศข้างในก็เออมันก็คุ้มละเออมันก็คุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปจริงๆกันแหละคือมันมีโชว์ต่างๆมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทําเยอะแยะมากเลยค่ะและที่สําคัญนะเด็กๆชอบมากค่ะน้องฟินมีแอบโยกด้วยล่ะอ่ะดูไม่ใช่เฉพาะแต่น้องฟินแอบโยกนะอีแม่ก็แอบโยกเหมือนกันจังหวะมันได้อ่ะเสร็จจากโชว์นี้นะคะน้องฟินกับพี่เอมิลี่ก็จะได้ขึ้นไปเดินแบบเดกัินแแลบ้วบชคุ่ดะแรกก็จะเป็นชุดยีนค่ะก็คือชุดที่น้องใส่มาตอนนี้พนีี่่แหละเอมคิ่ะลี่ก็6 ขวบแล้วจาก7 ขวบแล้วอ่ะเนาะฟันก็เริ่มจะโยกค่ะทฟุกันคน้ำนนมของน้องเอมิลี่ก็เริ่มมีอาการโค้งเคงค่ะโยกซ้ายโยกขวาอีแม่ก็ได้แต่ภาวนาบอกว่าอย่าเพิ่งหลุดเด้อลูกเด้อพุทโธนะโมสังโฆอย่าหลุดเลยให้เสร็จอะไรก่อนแล้วค่อยหลุดเลยเด้อลูกเด้อเราก็พยายามยื้อชีวิตฟันให้ถึงที่สุดค่ะทุกคนพอเช้าวันต่อมานะหลังจากเดินแบบเสร็จเนาะแม่ก็เอาแอปเปิลให้น้องกินค่ะน้องกัดไป2 คำแค่นั้นละค่ะฟันหักเลยจ้าอุ้ยลงอกไปทีแล้วก็ถึงช่วงนาทีระทึกใจค่ะเด็กๆก็ได้ออกมาเดินเชิดช้ายกันแล้วเฮ้ยสองแสบเดินออกมาได้ดีเกินคาดจริงๆค่ะน้องฟินเดินออกมาแบบตัวปิ้วเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยค่ะทุกคนพี่เอมิลี่ก็ได้เดินเปิดฟอร์เป็นคู่แรกค่ะรวมๆแล้วทุกอย่างวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเวลาพวกเราก็ค่อนข้างมีจำกัดซะด้วยซีก็คือว่าเสร็จจากพี่เอมิลี่เดินแบบแม่ก็ต้องไปรับพี่เอมิลี่จากหลังเวทีแล้วก็พาพี่เอมิลี่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ส่งน้องฟินไปเดินแบบใหม่แล้วก็พาน้องฟินกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อยู่อย่างนั้นแหละค่ะทุกคน คือไม่มีเวลาได้หายใจได้กินนงกินน้ำอะไรเลยไอ้ที่บอกว่าแชมเปญฟรีเบียร์ฟรีคือพวกนี้ยังไม่ได้กินเลยนะจริงๆสาบานได้หัวหมุนทั้งวันเลยค่ะเดินแบบครั้งนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าเป็นรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงนะคะจาก700 กว่าคนคัดเลือกเหลือ250 คนและเราก็เป็นผู้โชคดีค่ะติด1 ใน 250 คนค่ะสรุปก็คือว่าน้องเอมิลี่กับน้องฟินผ่านเข้ารอบเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเย้รอบชิงชนะเลิศนะคะก็จะเป็นวันที่6เมษายนเดี๋ยวแม่จะแจ้งข่าวสารเรื่อยๆนะคะตามเพจแล้วก็ตาม IG นะคะสามารถดูได้เด้อแต่ถ้าว่าหายสาบสูญไปนะก็คือว่าน้องตกรอบนะอะหยอกแม่ก็กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าให้2 แสบนะคะเป็นชุดคาร์บอยนะคะแล้วก็ชุดอินเดน่าของน้องเอมิลี่เนาะแม่ก็เตรียมของมาเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมไดเป่าผมรองเท้ายัดใส่กระเป๋าเสื้อผ้ามาใบเบ้อเลยค่ะทุกคนเผื่อเรือดีกว่าขาดอ่ะเนาะตัวแม่เองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะว่าน้องจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพราะว่าแม่เองก็ไม่ค่อยเชื่อว่าน้องจะทำได้เพราะว่าน้องเป็นเด็กที่ขี้อายมากแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรเลยส่วนรางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะก็ได้ไปถ่ายนิตยสารที่ประเทศอเมริกานะถ้าแม่จำไม่ผิดนะคะถ้าผิดก็ขอโทษด้วยจริงๆและก็ได้เซ็นสัญญากับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของประเทศด้วยเราก็มาลุ้นช่วยกันเนาะว่าเราจะไปถึงฝันนั้นไหมเนาะแต่คนที่ตกรอบก็ไม่ต้องเสียใจนะคะยังพอมีลุ้นเพราะว่าแม่ก็ได้ยินทีมงานเขากระซิบแม่มาบอกว่าในการเดินแบบแต่ละครั้งนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำอย่างเช่น H&M ซาร่าอะไรประมาณนี้เขาก็จะมาชมด้วยนั่งข้างหน้าโต๊ะ VIP นั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าใครไงถ้าเขาชอบเด็กคนไหนเขาก็จะเลือกเอาเลยเขาก็จะจองเราไว้นะคะตั้งแต่อยู่บนเวทีนู้นแหละโอเคค่ะเดินแบบครั้งหน้าในวันที่6เมษายนนี้นะคะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพี่เอมิลี่กับน้องฟินจะมาในทีมเป็นเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายช่วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย